สัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของ IoT นะฮะ Internet of Things นะฮะโปรดติดตามชมนะฮะว่าในรายการจะมีอะไรเล่าให้ท่านฟังอีกครับตัวอย่างของจริงของระบบ IoT เราได้นำข้อมูลบางส่วนมาเพื่อให้ท่านเห็นภาพของการใช้งานจริงว่า IoT เนี่ยนะฮะเมื่อเป็นอยู่ในภาคปฏิบัติจริงเนี่ยจะทำฟังก์ชันอย่างไรบ้างเราจะเห็นได้ว่าในอาคารทั้งหมดถ้าเราติดตั้งด้วยระบบเซ็นเซอร์นะฮะบางอาคารเนี่ยมีการติดเซ็นเซอร์มากถึง 15,000 จุดเลยนะฮะทุกอย่างในนั้นเนี่ยจะถูก collect data เข้ามานะครับสามารถส่งสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปได้ถึง300เมตรครับตัวรับก็คือตัวเกตเวย์นะครับซึ่งก็จะเป็นการเก็บข้อมูลมาปุ๊บข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในคลาวด์แล้วก็จะมีการ analysis แล้วก็จะสั่งการมาเพื่อให้ดำเนินการต่อครับในนี้เมื่อมีการปรับปรุงใช้กับตัวอาคารนะฮะมันจะเป็นเซนเซอร์นะฮะเซนเซอร์ซึ่งจะบอกได้ว่าเริ่มมีการเข้ามาในพื้นที่ที่สั่งการละสามารถจะเป็นเซนเซอร์ที่จับที่อุณหภูมินะฮะอีกอันเป็นเซนเซอร์ที่จับเรื่องของแสงอีกอันนึงจะเป็นเซนเซอร์ที่จับในเรื่องของเคมีคอลจริงๆแล้วยังมีเซนเซอร์อีกมากมายปัจจุบันมีการพัฒนาให้เซ็นเซอร์ที่มีมากถึง70เซ็นเซอร์แล้วนะฮะเซ็นเซอร์เนี่ยไม่ได้ทำงานเฉพาะตัวเดียวนะฮะเซ็นเซอร์สามารถทำงานไขว้กันได้เป็นเช่นจับการเคลื่อนไหวเข้ามาสู่ในพื้นที่ที่สตัดดี้พื้นที่ที่กำลังให้บริการมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปไหมมีความชื้นเปลี่ยนไปไหมมีแสงเปลี่ยนไปไหมหรือมีปฏิกิริยาเคมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจากนั้นเนี่ยคำสั่งเมื่อมันวิเคราะห์แล้วก็จะเตือนออกมาผ่านเกตเวย์ไปสู่คลาวด์ analysis สั่งการมาที่บุคคลที่3คุณต้องทำอะไรต่อนะครับการส่งข้อมูลเนี่ยมีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นส่งสัญญาณให้เครื่องมือตัวอื่นทำงานหรือว่าส่งเป็น SMS หรือส่งเป็น message หรือส่งเป็นการโทรเข้ามาหรือเป็นการเตือนเนี่ยสามารถจะดัดแปลงได้อีกมากมายครับการทำงานนี้จำเป็นจะต้องอิงกับระบบ Wi-Fi นะครับ 3G เป็นอย่างน้อยตอนนี้นะครับแล้วก็ระบบ Cloud Server นะครับทั้งหมดในนี้จะเหมาะสมมากเลยนะฮะสำหรับถ้าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการอาคารนะฮะในเรื่องของ Asset Management หรือ Facility Management หรือ Security ทั้งหลายนะครับเราสามารถจะรีโมทได้จากระยะไกลนะครับระบบต่างๆเหล่านี้นะฮะสามารถทำให้ท่านประหยัดต้นทุนลงไปได้ถึง 30% เลยครับมันเหมาะที่จะใช้กับ Building Automation หรือ Building Management System หรือ Dataที่เราจะนำ data ทุกอย่างที่เก็บได้เนี่ยมาวิเคราะห์ต่อที่จะเป็นข้อมูลที่จะนำไปทำอะไรต่อได้เช่นการตลาดเป็นต้นครับระบบเมื่อก่อนนี้นะครับอาจจะใช้เวลาในการที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลยาวนานหลายอาทิตย์ระบบปัจจุบันที่ยังไม่ได้ใช้ IoT นะครับท่านจะต้องใช้เอนจิเนียร์หลายท่านในการที่จะเดินเข้าไปในแต่ละอาคารแล้วก็ไปสุ่มตรวจดูว่าท่อรั่วไหมแอร์ดีไหมอุปกรณ์ต่างๆดีไหมแต่ปัจจุบันไม่ต้องครับอาคารที่ใช้ IoT ทุกจุดในอาคารจะส่งสัญญาณมาที่เซ็นเตอร์การทำงานของเราจะง่ายลงไปเยอะแล้วใช้คนน้อยและที่สำคัญคือประหยัดมากขึ้นครับสามารถที่จะลดพลังงานที่ไม่ได้ใช้ลงไปได้เพราะเรามีเซ็นเซอร์จับนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ Energy ใช้พลังงานได้เต็มสมบูรณ์แบบมากที่สุดในพื้นที่ที่ต้องใช้และส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็จะถูกลดลงนะครับสรุปแล้วนะครับปัจจุบัน IoT เป็นเรื่องที่ง่ายมากเข้าถึงได้ง่ายมากแล้วมันอยู่ใกล้ตัวมากแล้วก็จับต้องได้แล้วด้วยแล้วนะฮะเพราะว่า IoT เนี่ยเป็นระบบที่จะสามารถทำให้ท่านเนี่ยได้ประสิทธิภาพในการบริหารงานใช้ต้นทุนน้อยลงประหยัดพลังงานแล้วก็ลดจำนวนบุคลากรลงได้เท่าที่จำเป็นครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่อาคารประเภทที่เป็นเจ้าของรายเดียวหรือหลายคนได้นะครับไปจนถึงการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างไปจนถึงโอเปอเรชั่นนะฮะไปจนถึงการทำงานจริงแล้วและทำได้ทีละหลายๆอาคารด้วยบริหารจัดการอยู่จุดเดียวที่เซ็นเตอร์นะฮะรายงานทุกอย่างด้วยมือถือท่านอยู่ที่ใดในโลกก็สามารถทำงานได้ครับ